พรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะคะว่าแนวคิดของศาสตราจารย์มูฮัมหมัดยูนุสคล้ายคลึงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้มีรายงานเข้ามาว่าเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งชื่อเกรทมิลส์ไฮสคูลที่รัฐแมริแลนด์ของสหรัฐซึ่งนับเป็นเหตุกราดยิงครั้งที่19ในโรงเรียนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะมีรายงานด่วนเมื่อประมาณเกือบ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าโรงเรียนมัธยมเกรทมิลส์ไฮสคูลเกิดเหตุยิงภายในโดยในอำเภอและเจ้าหน้าที่ได้ไปที่โรงเรียนและพยายามควบคุมสถานการณ์และระบุว่าควบคุมไว้ได้แล้วขณะนี้รายละเอียดยังออกมาไม่มากนักโฆษกของสำนักงานสอบสวนกลาง FBI ประจำสำนักงานที่บัลติมอร์ระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่โรงเรียนเพื่อติดตามสถานการณ์โดยรายงานระบุว่าคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วค่ะ